ไปอยู่ตรงโรงเรียนที่โรงเรียนนะหน้าโรงเรียนวิ่งเข้าซอยนามัยเลยนิดเดียวที่เข้าไปไม่ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ที่กู้คันน้ำเงินจอดอยู่ไอ้ที่ของใครของผมเองของเองใช่ผมก็โทรศัพท์เองแล้วเองรับโทรศัพท์ถูกป่ะผมโทรสั่งแล้วจะเองฟังผมครับผมโอ้ยแล้วมีอะไรจริงมีกี่เม็ดผมมี30แล้วผมขายไปจะหมดแล้วเนี่ยแล้วแค่นี้ยาของใครยาของจริงยาของจริงไม่ใช่ไอ้คิงมันรับมาจากไหนล่ะยาน่ะแต่ผมรู้นะผมไม่ทราบแต่ว่ามันรับไอ้จากไอ้คิงไอ้คิงเป็นรับมาตอนไหนเมื่อไหร่7โมงกว่าไม่ใช่7โมงกี่เม็ด3030เม็ดราคาอยู่บนเส้นละ10เม็ด10เม็ด 1,500 ครับผม30เม็ด 4,500 แล้วเคลียร์ตังค์ยังยังของงานเคลียร์ใช่มั้ยแล้วจะเคลียร์ตังค์เมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่นะหมดเมื่อไหร่ก็เคลียร์กันครับผมแล้วเคลียร์ที่ไหนเอาตังค์ไว้ที่ไหนที่บ้านเหมือนเดิมตอนนี้มึงคิดว่าไอ้คิงมันอยู่บ้านนะบ่ายโมงมึงต้องโทรกับมันอยู่มั้ยเคยโทรมั้ยอยู่ทั้งวันใช่มั้ยปกติเคยโทรมั้ยหรือเข้าไปหาเลยเคลียร์เข้าหาเลยเออเดี๋ยวพาพี่ไปหามันเปิดประตูบอกเขาไว้บอกเขาไว้นี่ครับเจอแล้วครับอ๋อสุกไว้ตรงซอกนั่นเองโอ้ยไปดูไปยืนดูข้างในก่อนอยู่คนเดียวไม่จ้ะเรียกกินเรียกกินเรียกแอมอยู่นี่หรอแน่นที่ไหนที่แบงอุปกรณ์การเสพอุปกรณ์การเสพบัญชีสมุดรายชื่อไปยังมาดูอีกอันด้วยเลยคือวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีพันตำรวจโทชัยโพธิ์พ่วงแพพันเอกสุรินทร์เจริญชีพหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดทั้งตำรวจและทหารนะนะมาตรวจค้นบ้านเนี้ยโดยที่มีการล่อซื้อนะก็มีวันนี้ที่ยึดก็มียึดยาเสพติดจากบ้านเก็บเป็นครึ่งแล้วก็มีอาวุธมอไซค์เนี่ยครับเนี่ยสิ่งเทียมอาวุธปืน2กระบอกวันนี้มึงก็ต้องพลใช่ไหมนำคุณขึ้นบานนำเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมทหารมานำยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านอีกจำนวนเท่าไหร่2ถุงอ้าวนำไปต่อตาเชิญน้องเล็กเนี่ยสวัสดีครับอันนี้ห้องเราไหมห้องเรานะผมทุกซ่อนไว้ที่นี่เท่าไหร่7เม็ดครับ7เม็ดเป็นยาเสพติดของเราใช่ไหมใช่ที่เหลืออยู่ไหนเอาชี้ขึ้นไปชี้ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่เท่าไหร่2ถุง2ถุงอ้าวตอนนี้ดีใช่ไหมดีนะลุงเดี๋ยวบ้านนะที่ร้านเราเก็บทุกซ่อนไว้เอางี้นะ200ใช่ไหมประมาณ200นี่นะแล้วถุงสีฟ้าเก็บไว้ไหนครับฮะ1 2 3 4 5เขาเขาตรงไหนอ่ะตรงนั้นเลยอ่ะกว่าวางไว้นี่ถุงเท่าไหร่เนี่ย50 50 400